สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ223เมษายนที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบ75ปีของการสถาปนากองทัพเรือของประชาชนจีนโดยเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาการแสดงแสงสีของการเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีของการสถาปนากองทัพเรือประชาชนจีนทำให้ยามราตรีของเมืองชิงเต่ามณฑลซานตงสว่างไสวดึงดูดผู้ชมด้วยการแสดงเกี่ยวกับการพัฒนาและผลงานของกองทัพเรือจีนด้วยกิจการในครั้งนี้จัดขึ้นที่เขตใกล้เคียงบริเวณท่าเรือศูนย์โอลิมปิกการแข่งเรือสำเภาท่าเรือชิงเต่าและส่องแสงถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆเช่นจตุรัสอู่ซื่ออ่าวฟูซานด้วยแสงไฟที่มีชีวิตชีวาพร้อมกับการตกแต่งสถานที่แลนด์มาร์คนอกจากนี้ยังมีโลโก้ของการประชุมประจำปีครั้งที่19ของสัมมนากองทัพเรือมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกที่จัดขึ้นที่เมืองชิงเต่าในระหว่างวันที่21ถึง24เมษายนที่ผ่านมาและธงของกองทัพเรือประเทศต่างๆการแสดงแสงสีนั้นยังทำให้ผู้ชมรู้สึกประทับใจและได้ทบทวนถึงประวัติของกองทัพเรือจีนด้วย